เกมเป็นยังไงครับก็ก็เสียดายนะครับอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบทีมเขาก็ไม่เต็มด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ทีมเราก็ไม่สมบูรณ์ด้วยเพราะว่าเราก็เดินทางมา9ชั่วโมงแล้วก็มีปัญหาเรื่องเวลาในการนอนอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนตัวผมก็ยังเจ็บขาหนีบด้วยยังช่วยทีมไม่ได้ 100% อะไรเงี้ยครับวันนี้โอกาสของเราค่อนข้างที่จะก็เสียดายแหละครับเพราะว่ามีโอกาสได้ทำประตูเยอะอะไรเงี้ยแต่เรายังทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็เหมือนกับเขามีโอกาส3คิด4ครั้งอะไรเงี้ยแต่เราน่าจะเยอะกว่าเขาแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ก็จบไม่ได้มันก็เป็นฟุตบอลอะไรเงี้ยมันก็เสียดายวันนี้พื้นสนามเป็นไงบ้างครับก็ดีครับพื้นสนามโอเคเยี่ยมกับ1แต้มนัดแรกโอเคครับก็ถือว่าโอเคครับก็เป็น1แต้มนอกบ้านด้วยอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ในเส้นทางแน่นอนก็พยายามเก็บแต้มนอกบ้านให้ได้แล้วก็เราก็จะไปเน้นในเกมในบ้านอะไรเงี้ยวันนี้มีแฟนบอลคนไทยมาเชียร์เยอะมากเลยขอบคุณเขาหน่อยครับครับก็ขอบคุณแฟนบอลคนไทยนะครับในออสเตรเลียที่มาเชียร์ในวันนี้ครับก็เป็นแฟนทีมชาติไทยแล้วก็เมืองทองอยู่แล้วครับก็รู้จักนักเตะทุกคนเวลาเดินไปเล่นหรือว่าไปใกล้ๆอะไรเงี้ยก็เรียกตลอดอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากที่มาเชียร์ในวันนี้ครับก็เสียงดังกว่ากองเชียร์ออสเตรเลียด้วยแล้วก็เชื่อว่าแบบไปนั่งอยู่แซมแล้วมันก็เยอะอะไรเงี้ย